สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทรีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาแกะกล่องตัว ASUS ZenFone Max Plus M1 ที่สั่งมาจาก Shopee นั่นเองแกะกล่องมานะครับก็ส่งมาเพียวๆแบบนี้เลยฮะมีแค่ตัวฟองน้ำบางๆกันกระแทกแบบไม่กันอะไรเลยแค่เนี้ย ครับก็ในกล่องนะครับก็จะมีตัว ASUS ZenFone Max Plus นะครับแล้วก็ฟิล์มกันรอยจากโฟกัสมาให้ซึ่งเป็นฟิล์มที่ตรงรุ่นนั่นแหละก็แถมให้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแต่อย่างใดเป็นแบบฟิล์มใสในส่วนสเปคด้านหลังนะครับจะเห็นชัดเจนว่าเป็นจอ 5.7 นิ้วรองรับ LTE แบบ Dual SIM ตัวแรม 4GB แล้วก็ ROM 32GB ครับแกะกล่องมานะครับก็อย่างที่เห็นครับไม่บุบไม่สลายแต่อย่างใดภายในก็จะมีตัว ASUS ZenFone Max Plus M1 สีเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะครับหน้าข้างหน้าเนี่ยเป็นสีดำแล้วก็ฝาหลังเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเข้มๆเลยจะมีซีลพลาสติกแบบนี้นะครับใครที่ซื้อมือหนึ่งมาต้องมีซีลพลาสติกตัวนี้ด้วยอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวคู่มือตัวสาย OTG นะครับก็มีแถมให้ด้วยเช่นกันโดยตัวสายจะไม่ได้ซีลอะไรมาตัวสายซิงค์หรือสายชาร์จนะครับก็จะมีซีลพลาสติกแข็งๆมาให้อันนึงหูฟังนะครับจะเป็นหูฟังแบบอินเอียร์เป็นสมอลท็อกในตัวสีขาวแบบนี้แล้วก็ในส่วนของอะแดปเตอร์ชาร์จไฟแล้วก็เข็มจิ้มซิมครับอุ้ยตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับ ASUS เขาโม้ไว้ว่ามันสามารถที่จะชาร์จแบบฟาสชาร์จได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือ5โวลต์2แอมป์หรือว่า10วัตต์แค่นั้นเองก็เดี๋ยวลองไปดูรีวิวกันเต็มๆครับว่าจะฟาสจริงหรือเปล่าแล้วเรามาแกะดูกันเลยนี่ครับฝาหลังจะเห็นว่าผมเข้าใจว่าเป็นโลหะนะข้างหลังมาพร้อมกับกล้องหลังคู่ด้วยแล้วก็ระบบฟิงเกอร์สแกนด้านหลังครับตรงนี้จะเป็นดำแบบจะเป็นน้ำเงินด้านด้านนิดนึงนะครับส่วนด้านบนกับล่างจะเป็นเงาเงาหน้าจอข้างหน้าสวยมากเลยกระจกแบบโค้งๆด้วยมาพร้อมกับกล้องหน้าเดียวตรงด้านขวานิ้วโป้งผมเนี่ยจะเป็นปุ่ม power นะครับก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่พอดีถัดขึ้นไปจะเป็นปุ่มเพิ่มและลดเสียงอยู่ด้านเดียวกันฝั่งนี้จะเป็นช่องใส่ซิมครับเป็นแบบ3สล็อตคือซิม2สล็อตแล้วก็ไมโคร SD 1สล็อตด้านล่างจะเป็นพอร์ตไมโคร USB แบบกลับหัวนะครับไมค์ด้านซ้ายแล้วก็ลำโพงหลักด้านขวาประมาณนี้ในส่วนของด้านบนนั้นก็จะเป็นในส่วนของช่องหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรแล้วก็ตัวไมค์ตัวที่2ครับการใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอรีวิวเต็มๆได้เลยกับ3พัทรีวิวหรือ3พัทรีวิวครับอุ้ยแต่เปิดมาปุ๊บนะฟอร์ตโค้ดแต่แรกเลยล่ะครับพี่ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ